สวัสดีครับวันนี้เรามาวาดรูปวิวกันอีกนะครับก็จะมีสิ่งก่อสร้างนิดหน่อยเป็นภาพของเมืองเราเทอร์บุนเนนสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็อ่านออกเสียงถูกเปล่าไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการวาดนะครับเหมือนเดิมเลยเราก็จะวางตำแหน่งของแต่ละอย่างในภาพก่อนก็จะมีเทือกเขาอยู่ข้างหลังนะครับวางตำแหน่งไว้ก่อนวางคร่าวๆนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องไปกดเส้นแรงมากเลยได้มีโอกาสในการแก้ปัญหาเวลามันไม่เข้ากับรูปทั้งหมดนะครับตอนแรกนี่จริงๆถ้าใครไม่ถนัดวางตำแหน่งพวกนี้ก่อนวางตำแหน่งของพื้นที่ระหว่างพื้นดินกับส่วนที่เป็นภูเขาก่อนก็ได้นะครับที่เป็นพื้นดินพื้นหญ้าตรงนี้นะครับดูตำแหน่งตรงนี้ก่อนก็ได้เราได้รู้ว่าพื้นที่จากตรงนี้มันเป็นกี่ส่วนของภาพของเราทีนี้ต้นแบบเนี่ยตรงพื้นหญ้าข้างล่างเนี่ยอาจจะเยอะไปหน่อยนึงผมก็ตัดทิ้งไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะวาดรูปนี้บางทีอาจจะครอปภาพต้นแบบให้เล็กลงคือตัดข้างล่างออกแล้วเราจะได้แบบกาสเกลได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นก็วางตำแหน่งทุกอย่างตามปกติก็จะมีภูเขาอะไรพวกนี้นะครับวางตำแหน่งลงไปยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องรอยหยักมันมากนะครับสนใจแค่คร่าวๆพอเวลาเราทำวางตำแหน่งภาพรวมอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เราถอยดูไกลๆด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราวางตำแหน่งไว้เนี่ยมันสมส่วนหรือเปล่าเช่นเหลือพื้นที่ตรงนี้น้อยไปไหมหรือว่าข้างบนมันเหลือแล้วมันคับเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็พยายามแก้ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเรายังวางทุกอย่างเป็นแบบภาพรวมคร่าวๆอยู่ไม่ได้แบบไปเก็บรายละเอียดมันที่หลายๆคนชอบทำคือมาถึงก็อยากรอยหยักของภูเขาแบบละเอียดมากๆเลยโดยที่ไม่ได้ไปดูเลยว่าข้างๆมันมีที่อยู่ของมันหรือยังนะครับนี่ก็มีบ้านที่อยู่ไกลๆนะครับคิดเป็นแค่รูปทรงสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมพอนะครับคิดแค่นี้พอหลักเปอร์สเปกทีฟอะไรเรายังไม่พูดถึงนะครับสำหรับคนที่อยากไปแบบลัดๆเลยไม่ต้องแบบไปสนใจหลักการอะไรมากนะครับขอให้ภาพของเราดูออกมาแล้วมันเป็นรูปเป็นร่างเป็นมองออกว่าเป็นอะไรก็พออันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวแล้วบันทึกธรรมชาติด้วยการวาดรูปนะครับเราไม่ได้ใช้กล้องถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเราจับใจความสำคัญของสิ่งที่เราอยากจะวาดออกมาก็พอนะครับอันนี้ฐานจริงๆมันต้องมีหลักเปอร์สเปกทีฟมาเกี่ยวข้องนิดนึงแต่จริงๆตัดเป็นตรงๆไปเลยครับเอาแบบนี้ไปเลยแล้วกันเพราะว่าภาพในรูปเนี้ยมันมีเนินมาปิดด้วยเมื่อเนินมาปิดเนี่ยบางทีเราหาเส้นอะไรต่างๆมันจะหาเรายุ่งยากมากก็เติมหลังคาลงไปนะครับวิธีหาถ้าเกิดว่าเราหามุมองศาอะไรต่างๆไม่เจอเนี่ยหาเส้นตรงเข้ามาเช็คนะครับเส้นตรงเข้ามาเช็คก็เช่นว่าแบบเหมือนกับเราอยากหาองศาของการเอียงของหลังคาอะไรเงี้ยเอาไม้บรรทัดมาวางทาบก็ได้หรือว่าดินสอหรือว่าปากกาอะไรก็ได้นะครับเราจะได้เห็นองศาจากต้นแบบด้วยว่าเขาเอียงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือการวางภาพรวมนะครับจากนั้นเราจะเริ่มใส่รายละเอียดนะครับก็คือเริ่มเล็มละว่าตรงภูเขาแต่ละที่เนี่ยมันมีรอยหยักอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้อาจจะมีซ้อนมาอีกรูปหนึ่งนี้เป็นการล่างสำหรับเตรียมลงปากกาดำนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก่อนลงปากกานะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้นไหนที่เราพลาดเราก็ลบทิ้งให้มันสะอาดสะอาดนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเขียนปากกาเดี๋ยวเราจะลงพลาดแน่นอนนะครับก็พยายามลบให้สะอาดสะอาดนิดนึงจะได้ไม่ต้องแบบกังวลตอนลงปากกามากนะครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการลงปากกาดำกันต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ